เวลา 19:10 น.วันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนบัวขาวอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งน้อมนำหลักการดำเนินโครงการ To Be No. 1มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการจัดตั้งชมรม To Be No. 1ตั้งแต่ปี2553และดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1มาแล้ว12ปีโอกาสนี้ทรงเปิดชมรม To Be No. 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ของโรงเรียนพร้อมทั้งได้ทอดพระเนตรกิจกรรมของสมาชิก To Be No. 1เช่นกิจกรรมหัตถกรรมจักสานลายขีดกิจกรรมประดิษฐ์ใบตองดอกไม้สดกิจกรรมพับเหรียญโปรยทานกิจกรรมมาลัยไม้ไผ่เป็นกิจกรรมที่สมาชิกได้ฝึกทักษะงานฝีมือและยังนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เข้าชมรมรวมทั้งมีกิจกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์กู้ภัยด้วยความร่วมมือจากคณะครูนักเรียนภาครัฐเอกชนและความตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเทดำเนินงานอย่างจริงจังของนักเรียนจากรุ่นสู่รุ่นส่งผลให้สมาชิก To Be No. 1มีลักษณะโดดเด่นด้านการเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกปัจจุบันชมรมมีความพร้อมในการเป็นชมรมดีเด่นประเภทชมรมในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1มีบริการให้คำปรึกษาพัฒนา EQ การร้องเพลงเต้นเล่นเกมฝึกสมองและงานศิลปะพร้อมกันนี้ทรงติดตามการดำเนินโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ดำเนินโครงการมา20ปีภายใต้แนวคิดเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองหลีกเลี่ยงและห่างไกลจากยาเสพติดโดยมีผลการดำเนินงานได้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบเงินปีที่1มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบทองปีที่2โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสารและบริษัทไทยเพิ่มพูนโฮมช็อปรีเทลจำกัดสาขากุชินารายอยู่ในกลุ่มต้นแบบเงินโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมอยู่ในกลุ่มดีเด่นมีสมาชิกได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีระดับประเทศจำนวน3คนจากนั้นพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการ To Be No. 1และได้พระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิ To Be No. 1ต่อจากนั้นพระราชทานคำแนะนำแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน30คนที่ไปเฝ้าพร้อมกับตัวแทนผู้ปกครองและครอบครัวเพื่อให้มีกำลังใจและเป็นแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเลิกเสพและเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างถาวรพร้อมกับมีพระปฏิสันถารแก่สมาชิก To Be No. 1โรงเรียนบัวขาวและสถานศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ไปเฝ้าขอพระราชทานคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆทั้งนี้ชมรม To Be No. 1โรงเรียนบัวขาวได้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขัน To Be No. 1 Teen Dance Side Championship ระดับภาค10รุ่นสมาชิกชมรมได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าประกวด To Be No. 1 Idol ระดับภาครุ่นที่11และรุ่นที่12การประกวดระดับประเทศรุ่นที่7และรุ่นที่10โอกาสนี้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be No. 1ปัจจุบันจังหวัดกาฬสินธุ์มีสมาชิกกว่า 210,000 คนมีอำเภอและชมรมในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการเรือนจำสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและสำนักงานคุมประพฤติครอบคลุมทุกประเภทรวม 1,261 แห่ง